ทีมชาติไทยเรียกชาญรงค์พรหมสีแก้วลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด่วนแทนที่ของบดินทร์ผาลาที่มีอาการบาดเจ็บผลงานเข้าตามมาซาดาดะอีชิอิก่อนหน้านี้และสมทบเข้าทับช้างศึกชุดใหญ่เรียบร้อยในขณะที่ข่าวดีล่าสุดมูเมตอุสมานมุสซาเปิด7ทีมยักษ์ใหญ่ยุโรปจ่อคว้าตัวครั้งหนึ่งในชีวิตอาจได้เห็นนักเตะไทยไปโลดแล่นในฟุตซอลบาร์เซโลน่าขณะที่นิโคลัสมิเคลสันเจอข่าวร้ายหลังจากเจ้าตัวต้องบาดเจ็บแล้วมีหนำซ้ำทีมยังตกชั้นอีกล่าสุดมีรายงานว่ามีทีมยักษ์ใหญ่ติดต่อจากลีกของบ้านเราแต่สุดท้ายแล้วเอเจนต์จะเลือกที่ไหนยุโรปหรือเมืองไทยยังไงต้องติดตามทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นกันด้วยข่าวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับล่าสุดเนี่ยมีตัวบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือทางด้านของบดินทร์ผาลานะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับโดยล่าสุดทางมาซาทาระอิชิอิครับเรียกทางด้านของชาญณรงค์พรหมสีแก้วนะครับมาแทนที่ของบดินทร์ผาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาซาทาระอิชิอินะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าชาญณรงค์พรหมสีแก้วเนี่ยถ้าหากว่ามีพื้นที่มากพอเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับต้องเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนะครับแต่ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบดินทร์ผาลาอาจจะโชคร้ายที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในการเรียกตัวในครั้งนี้นะครับก็ในนัดที่5และนัดที่6เนี่ยครับโดยบดินทร์ผาลาได้บาดเจ็บที่กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับจากการแข่งฟุตบอลริโว่ครับ 2023/2024 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายโดยต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยรักษาประมาณ 2-3 สัปดาห์ขณะที่ชาญณรงค์พรหมสีแก้วเป็นนักเตะกำลังสำคัญของชลบุรีเป็นนักเตะในเกมรุกที่น่าที่จะทดแทนการขาดหายไปของบรินผาลาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าตัวด้วยนะครับโดยทำไป5ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับให้กับฉลามชนแม้ไม่สามารถช่วยทีมเนี่ยให้อยู่รอดบนลีกสูงสุดของบ้านเราได้ก็ตามนะครับแต่ต้องยอมรับว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยลงสนามทั้งหมด28เกมนะครับจากที่ผมบอกไป5ประตู5แอสซิสต์เนี่ยคิดเป็นการลงเล่นนะครับในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่เกือบ 100% นะครับทำไปถึง 90% นะครับลงเล่นเนี่ยถ้าคิดทุกเกมเฉลี่ย 88% สูงมากๆนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตู 33% ของทางด้านของชลบุรีนั่นเองนะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดของเจ้าหนึ่งชาญณรงค์พรหมสีแก้วแล้วยังมี FA Cup อีก4เกมนะครับยิงไป2แอสซิสต์ไป3นะครับแล้วก็มีลีกครับด้วยรวมผลงานทั้งหมดเนี่ยยิงไป7ประตูกับ9แอสซิสต์นะครับนี่ถือว่าไม่ธรรมดานั่นเองนะครับส่วนผลงานในนามทีมชาติไทยเนี่ยชุดใหญ่เจ้าตัวติดมาแล้ว14เกมยิงไป1ประตูนะครับส่วนชุดอื่นๆเนี่ยก็ติดมาครบอยู่แล้วนะครับ U17 22 18 19 23นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวว่าทุกครั้งที่เจ้าตัวไปชุดใหญ่เนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อเนี่ยส่วนมากเนี่ยได้ลุ้นได้เบียดแล้วเผลอๆบางรายการอยู่ใน23คนสุดท้ายแต่ได้ลงหรือไม่นี่คงจะต้องไปดูกันอีกทีในยุคของมาซาทาระอิชิอิในนัดที่5และนัดที่6นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือข่าวของชาญณรงค์พรหมสีแก้วส่วนนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับก็ต้องมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าย้ายแน่ครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับโอบีโอเดนเซ่นะครับสุดท้ายแล้วแพ้ส่งท้ายเกมปิดซีซั่นแล้วพวกเขาต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดแน่นอน 100% นั่นเองนะครับโอบิโอเดนเซ่ครับต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันพ่ายให้กับวีบอก 1-2 ในเกมนัดสุดท้ายทำให้ตอนนี้นะครับลีกสูงสุดของเดนิสซุปเปอร์ลีกจะไม่มีชื่อของโอบิโอเดนเซ่แล้วก็นิโคลัสมิเคลสันหากไม่ย้ายทีมนั่นเองนะครับโดยเกมในนัดหนีตกชั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยก็ปิดฉากปิดซีซั่นไปแล้วมีอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคิว
ต้องเล่นในเกมสุดท้ายแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถช่วยได้โดยผลการแข่งขันนัดนี้เนี่ยก็พ่ายแพ้ไปและจบอันดับที่5ของกลุ่มโซนล่างที่เป็นพื้นที่ตกชั้นมี32คะแนนหลังจบ10เกมในรอบเพลย์ออฟทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมของพวกเขาได้นอกจากการตกชั้นแล้วการรายงานของสื่อในประเทศเดนมาร์กก่อนหน้านี้ก็คือ OB โอเดนเซ่อาจจะต้องปล่อยผู้เล่นประมาณถึง16คนด้วยกันโอ้โหขาย16คนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนิโคลัสมิเคลสันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับที่ถ้าหากโอบีโอเนเซ่จะต้องตกชั้นไปเขาจะต้องถูกปล่อยตัวออกไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆสื่อพยายามจะโยงเหมือนกันว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยอาจจะย้ายมาเล่นที่ไทยลีกของเราซึ่งแน่นอนแหละครับแฟนบอลมีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่ายังไม่อยากให้ย้ายมาไทยลีกเพราะว่าเนื่องด้วยเรื่องการฝึกซ้อมความเข้มข้นการอะไรก็แล้วแต่นะฮะบ้านเราเนี่ยอาจจะยังสู้ยุโรปไม่ได้อีกหลายต่อหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้นิโคลัสมิเคลสันพัฒนาฝีเท้าให้ได้ไปสุดทางเสียก่อนที่จะมาค้าแข้งในศึกไทยลีกนั่นเองแต่ยังว่าแหละครับเม็ดเงินมันหอมหวานถ้าหากว่ามีใครก็แล้วแต่เสนอนะฮะค่าเหนื่อยแบบชนิดที่ว่ารายเดือนนะครับบ้าบอบ้าคลั่งไม่แน่ตรงนี้เราอาจจะได้เห็นนิโคลัสเข้ามาเล่นที่ประเทศไทยก็ได้ซึ่งอย่าบอกนะฮะว่าไม่มีครับมีครับมูลค่าต่อเดือนเนี่ย 2-3 ล้านบาทมีคนพร้อมที่จะเสนอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็อยู่ที่นิโคลัสตัดสินใจแล้วก็เอเจนต์ของเขานั่นเองแต่เอเจนต์ก็บอกว่านี่คือทางเลือกที่คิดว่าถ้าหากว่าไม่สามารถไปต่อได้จริงๆคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องพิจารณาไทยลีกด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราเป็นกำลังใจให้แต่สุดท้ายถ้าเลือกได้อยากให้อยู่ยุโรปแล้วเงินเดือนเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือนิโคลัสมิเคลสันส่วนอีกคนนึงนะครับอยากให้ตามกันนิดนึงนะเพราะว่าน้องนี่คืออีกหนึ่งตำนานของบอลไทยเหมือนกันนะแต่เป็นฟุตซอลนะครับเพราะว่ามูฮัมหมัดอุสบานมูซาเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเจรจาอย่างเข้มข้นสุดๆไปเลยนะครับเจ้าเม็ดครับมาเล่นในนามทีมชาติไทยให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยหลายคนก็ได้เห็นไปแล้วในชิงแชมป์เอเชียโอ้โหทั้งพิกทั้งยิงโอ้โหทั้งแบบโอ้มีทุกรูปแบบนะฮะต้องบอกว่านี่คือสไตล์ฟุตซอลที่มาจากต่างประเทศในการฝึกฝนมานะครับเจ้าตัวเรียนรู้หลายตัวหลายอย่างเข้ามาช่วยทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ตอนนี้เพิ่งหมดสัญญายืมตัว2ปีกับคอร์โดบาฟุตซอลโดยบริษัท17 Plus Project จำกัดเอเจนต์ส่วนตัวของทางด้านแข้งรูปครึ่งไทยกาหน้าเนี่ยออกมายืนยันว่าได้รับข้อเสนอจาก7ทีมยักษ์ใหญ่ของลีกสเปนและยุโรปและคว้าตัวนะฮะพวกเขาอยากจะได้มูเมตอุสบานมูซานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยมานะครับว่ามีทีมไหนบ้างที่สนใจมูเมตอุสมานมูซานั่นเองนะครับนี่เลยครับบาร์เซโลนาแชมป์ลีกสเปน7สมัยมีการเปิดเผยมาแล้วว่าบาร์ซ่าสนใจจริงๆนะครับและแชมป์ยุโรปอีก4สมัยด้วยนะบาร์ซ่านะในฟุตซอลนะเปาม่าฟุตซอลเจ้าของแชมป์ยุโรป2สมัยติดทีมล่าสุดก็อยากได้มูเมตอุสมานมูซาเอสโปโซมูเซียแชมป์ลีกสเปน5สมัยแชมป์ยุโรป1สมัยมีแต่ทีมดีๆครับจานพาลาโซอินเทอร์เรียอันดับ3ลีกสเปนล่าสุดวีนาวาลเดเปนาสอันดับ7ลีกสเปนล่าสุดจิมบี้กาตาเกน่านะครับอันดับ5ลีกสเปนล่าสุดและแชมป์โกปาเดอเอสปานยอล2014อันเดเรสทีมแชมป์ลีกสูงสุดประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งทางบริษัทเอเจนต์ของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเนี่ยต้นสังกัดสโมสรแบดเพิร์ลยูไนเต็ดกำลังพิจารณาข้อเสนอต่างๆก่อนตัดสินใจเลือกทีมที่ดีที่สุดให้กับดาวยิงทีมชาติไทยต่อไปผลงานของเขาเนี่ยนะครับมูเมตอุสมานมูซาเนี่ยลงสนาม27นัดแบ่งเป็นตัวจริง16นัดสำรอง11นัดยิง13ลูกอะครับทุกคน8แอสซิสต์ช่วยทีมจบอันดับ11รอดปลอดภัยบนลีกสูงสุดได้ตามเป้าแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับว่ามูเมตอุสมานมูซาจะเลือกทีมไหนนะครับเพราะว่ามีแต่ทีมชั้นนำส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสครั้งนึงในชีวิตเนี่ยโอ้โหไปบาร์ซ่าเหรอครับถ้ามีช้อยนี้ไปบาร์ซ่าเถอะครับไม่ว่าการลงสนามจะเป็นแบบไหนอย่างไรอย่าเพิ่งคิดไปก่อนแล้วถ้าหากว่าซ้อมแล้วมันมีโอกาสแล้วเจ้าตัวทำได้ผมบอกได้เลยครับว่าสนั่นหวั่นไหวลีกยุโรปแน่นอนอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ